สติกูเจ็บขาครับผมเจ็บขามากเลยครับงั้นเดี๋ยวฉันโทรเรียกรถพยาบาลให้นะครับคุณครับโอ้ยผมเจ็บขามากเลยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวฉันเรียกรถพยาบาลให้ก่อนนะคะคุณดูขาผมก่อนผมเนี่ยเหมือนขาผมจะหักเลยเนี่ยโอ้ยฉันว่าคุณเรียกรถพยาบาลดีกว่านะคะคุณจะได้ไม่ต้องเจ็บหนักนะคะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บดูเหมือนว่ามันจะไม่เจ็บแล้วนะครับเนี่ยผมยืนได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับคุณแปลกจังเลยนะคะเมื่อกี้คุณยังร้องโอดโอยอยู่เลยอ่ะแต่ว่าดีแล้วค่ะที่คุณไม่เป็นไรมากงั้นขอตัวก่อนนะคะครับคุณตำรวจคะผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่ขโมยมือถือฉันไปจับมันเลยค่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอคะขโมยมือถืออะไรนั่นไงคะมือถือของฉันคุณจะบ้าเหรอนี่มันโทรศัพท์มือถือของฉันคุณตำรวจคะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยนี่ค่ะเฮ้ยเห็นไหมคะว่ามือถือของฉันจริงๆคุณตำรวจคะไม่จริงนะคะเนี่ยโทรศัพท์มือถือของฉันฉันไม่ได้ขโมยของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารูปของผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในมือถือฉันได้ยังไงคุณตำรวจคะหลักฐานชัดขนาดเนี้ยใครเชื่อมันจะโง่ล่ะค่ะหรือคุณตำรวจเชื่อมันคุณครับใจเย็นก่อนนะครับคุณครับส่งมือถือมาให้ผมเดี๋ยวผมพิสูจน์เองครับนี่ค่ะรหัสอะไรครับ262535ค่ะ26 25 2535นะครับไม่ถูกครับคุณผู้หญิงลองบอกรหัสผมหน่อยครับ970222ค่ะ970222เปิดได้ครับเป็นไปได้ไงคะคุณครับนี่มือถือของคุณครับขอบคุณนะคะคุณตำรวจจับมันเข้าคุกเลยค่ะคุณผู้หญิงครับผมขอเชิญตัวคุณไปโรงพักด้วยนะครับให้ความร่วมมือด้วยครับเชิญครับค่ะขอบคุณนะคะคุณตำรวจที่ช่วยจับหัวขโมยให้ไปกินดีกว่าหิวมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจมีสิฉันก็ให้คุณตำรวจเนี่ยมาจับพวกแกสองคนไงนี่แกโดนจับไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่ามีพลเมืองดีเข้ามาช่วยฉันไว้หมายความว่าไงอะคุณตำรวจครับคุณตำรวจจับผิดคนแล้วครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ขโมยนะครับคุณคะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าฉันไม่ได้เป็นคนขโมยอ่ะคุณช่วยฉันด้วยนะคะได้ครับนี่ครับคุณตำรวจโอ้ยคุณโอ้ยคุณเจ็บด้วยคุณเจ็บมากไหมคะผมเจ็บที่ขาเนี่ยคุณเจ็บตรงไหนไหมคะโอ้ยผมจะต้องเจ็บที่ขาคุณคุณโอ้ยคุณเจ็บมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันโทรเรียกรถพยาบาลให้นะคะคุณเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนครับเนี่ยคุณดูขาผมก่อนมันขาผมจะหักเลยเนี่ยคุณผมไม่อยากขาคุณค่ะเดี๋ยวฉันเรียกรถพยาบาลดีกว่านะคะคุณดูขาผมก่อนคุณเนี่ยมันจะหักเปล่าเนี่ยคุณคุณดูผมก่อนผมไม่อยากขาค่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันว่าฉันเรียกรถพยาบาลให้ดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องเจ็บหนักนะคะคุณนะคะคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณผมไม่อยากอยู่คนเดียวคุณจะได้ไม่ต้องเจ็บหนักแบบนี้ค่ะนะคะเฮ้ยคุณเนี่ยผมคุณดูตรงนี้ดิมันหักหรือเปล่าเนี่ยยังเถียงฉันฉอดอยู่เลยคุณครับผมขอโทษนะครับคุณผมผิดไปแล้วครับคุณยกโทษให้ผมได้ไหมครับผมไม่อยากโดนตำรวจจับอะครับนะคะคุณ
คุณช่วยบอกคุณตำรวจได้ไหมว่าอย่าจับพวกเราเข้าคุกพวกเราสัญญาพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกที่พวกเราทำไปพวกเราแค่ตกงานพวกเราไม่มีทางเลือกจริงๆค่ะก็เลยเลือกวิธีมักง่ายคุณคะคุณเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมคะเขาขาพิการข้างหนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยแบมือขอใครกินหรือว่าไปขโมยของคนอื่นแล้วคุณเห็นผู้ชายตาบอดคนนั้นไหมคะเขาตาบอดทั้งสองข้างแต่ว่าเขาก็ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตรองเท้าครับพี่รองเท้ามือสองครับดูคุณสองคนสิมีครบ32แต่เลือกที่จะเป็นขโมยแบบนี้พวกคุณสองคนเนี่ยไม่ละอายแก่ใจบ้างเหรอคะตอนนี้ผมละอายใจแล้วครับผมขอโทษนะครับคุณต่อไปผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วต่อไปผมจะหางานทำแล้วครับใช่ค่ะคุณพวกเราสัญญาถ้าคุณปล่อยเราไปเราจะไปหางานทำแล้วไม่ทำแบบนี้อีกถ้าคุณเห็นพวกเราทำแบบนี้อีกให้คุณตำรวจจับเราติดคุกตลอดชีวิตได้เลยค่ะนี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณรู้สึกผิดรู้ผิดชอบชั่วดีก็ดีแล้วค่ะคุณตำรวจคะฉันได้โทรศัพท์มือถือของฉันคืนแล้วฉันไม่เอาเรื่องพวกเขาสองคนแล้วค่ะคนเราเนี่ยทำผิดพลาดกันได้แต่ว่าถ้ารู้จักกับตัวกับใจเนี่ยฉันก็ให้โอกาสพวกเขาค่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกผมอ่ะขอบคุณจริงๆนะคะฉันให้โอกาสพวกคุณไม่เท่ากับที่พวกคุณให้โอกาสตัวเองหรอกนะคะจริงๆแล้วพวกคุณสองคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแค่เลือกทางผิดแค่นั้นเองยังไงขอให้พวกคุณสองคนหางานได้ไวๆนะคะครับคุณผู้หญิงครับถึงคุณจะไม่เอาเรื่องพวกเขาสองคนเนี่ยแต่คดีลักขโมยเนี่ยมันเป็นคดีอาญานะครับยอมความไม่ได้ยังไงเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องไปรับโทษครับเชิญพวกคุณสองคนไปที่สอนอด้วยครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับมึงออกไปเลยนะอย่าให้เห็นว่ามึงมายุ่งกับลูกสาวอีกผมแค่มาส่งลูกปลานะครับเราสองคนยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับไปลูกปลาไปพ่อมันจะบ้ากันไปแล้วนะเขาก็แค่มาส่งหนูอีกอย่างนี่มันคือชีวิตของหนูพ่อไม่ต้องมายุ่งฉันไม่ให้เหรอที่ส่งเสียเลี้ยงดูแกตั้งแต่เล็กจนโตฉันนี่แหละมีสิทธิ์ในตัวแกทุกอย่างไปพ่อแม่อย่าทำเลยลูกปลาครับถ้าจะทำก็ทำผมผิดเองที่ขอมาส่งลูกปลาจะใส่หัวกลับไปเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเจ็บตัวที่อยู่นี้ไปหนูจะออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่กลับมาหาพ่ออีกเลยแกไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้นแกต้องอยู่กับฉันตลอดไปพ่อทำอะไรหนูพ่อไปหนูนะพ่อจะหนูอยู่บ้านไหมเนี่ยมาได้ไงอ่ะเข้ามานี่ก่อน
ำไมหน้าลูกปลาโซมอย่างเงี้ยพ่อเขาทำอะไรลูกปลาใช่ไหมบอกเรามานะลูกปลาพูดความจริงนะพ่อเขาข่มขืนเราอ่ะเรียนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปบอกอาจารย์ว่าแกไม่เรียนแล้วพ่อทำอะไรอ่ะพ่ออย่าพูดนะพ่อไทยพ่อไปนะพ่อกลับมาใหม่มาสิก่อนพ่อไทยตัวเป็นไงบ้างอะไทยเจ็บหัวไทยเราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่นะถ้าไม่งั้นพ่อกลับมาแน่เลยต้องจับตัวยังกระเป๋ากระเป๋าจริงแล้วฮัลโหลค่ะคุณตำรวจฉันจะแจ้งความค่ะตอนนี้เราถูกมัดอยู่ที่บ้านมอนคุณตำรวจรีบมาช่วยพวกเราด้วยนะคะถ้าไม่งั้นพวกเราโดนฆ่าแน่เลยค่ะค่ะเฮ้ยหายไปไหนวะขออนุญาตนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความร่วมมือด้วยครับลูกป้านี่แกแจ้งตำรวจมาจับฉันเหรอลูกเร็วลูกเนี่ยนะคุณรู้งี้อ่ะฉันมาเลี้ยงแกมาจนโตขนาดนี้หรอแกไม่ใช่พ่อของฉันแกข่มขืนฉันแกมันก็เป็นผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งที่ฉันเคยเรียกว่าพ่อที่แกเคยเลี้ยงดูฉันแต่ตอนเนี้ยฉันถือว่าฉันได้ชดใช้ให้แกหมดแล้วลูกปลาเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะพ่อขอโทษพ่อรู้ว่าพ่อผิดแต่ที่พ่อทำไปอ่ะเพราะพ่อรักลูกปลาพ่อกลัวลูกปลามีแฟนแล้วอ่ะลูกปลาไปอยู่กับแฟนแล้วลูกปลาจะไม่รักพ่ออีกพ่อขอโทษนะลูกปลาให้อภัยพ่อนะหนูขอโทษนะคะหนูให้อภัยคุณไม่ได้จริงๆคุณตำรวจคะเชิญทำตามหน้าที่เลยค่ะงั้นผมขออนุญาตพาผู้ต้องหากลับสน.ก่อนครับเอ้ยยังไงเนี่ยขอเชิญพวกผมไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเลยครับค่ะได้ครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมจะรีบตามไปครับวัดนำตัวกลับครับไปไม่เป็นไรแล้วนะยังไงไรมันผ่านไปแล้วตั้งแต่วันนี้ไปเราจะดูแลลูกไปไทยไม่รังเกียจเราเหรอนี่ลูกปลาตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกลืมความทรงจำเก่าๆที่ไม่ดีไปให้หมดแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะเสียงเด็กที่ไหนวะเนี่ยเด็กลูกใครวะเนี่ยโอ้ไม่ร้องนะโอ้นี่ก็มีแต่ปากลูกใครมันลอยมาเนี่ยโอ้ไม่ร้องแกกล้าดียังไงฮะขโมยข้อมูลของบริษัทไปขายฉันจะจ้างตำรวจจับแกคุณนาคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะฉันไม่ได้ทำจริงๆค่ะก็ได้ฉันไม่แจ้งตำรวจจับแกก็ได้
แต่แกต้องให้เงินฉัน 300,000 ว่าไงเธอมีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายพนักงานแบบนี้เจนหนูเจนใช่ไหมใช่ค่ะคุณคงเป็นฉันก็เป็นผู้จัดการใหญ่ของที่นี่ไงที่นี่ฉันใหญ่สุดทุกคนต้องฟังฉันแล้วนี่แกเป็นใครฮะใครให้แกเข้ามาฉันก็เป็นประธานบริษัทที่นี่ไงล่ะประธานประธานบริษัทเอ๊ดูจากสภาพแกเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวแกนี่ไม่น่าจะถึง500ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเองเอาเลยฮัลโหลคุณมาหาฉันที่บริษัทพี่น้องการหน่อยอ๋อแล้วเอาเงินพนักงานดีเด่นมาด้วยล่ะฉันจะให้พี่นุชแม่บ้านนะคุณคือประธานบริษัทจริงๆเหรอคะนี่ฉันไม่มีเวลามาเล่นกับพวกแกหรอกนะทางเดียวที่ฉันจะยกโทษให้พวกแกก็คือก้มลงขอโทษฉันสิไม่มีทางรปภ.ครับคุณอาจับพวกมัน2ตัวลงคุกเข่าขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยนะลงไปหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่พวกคุณทำอะไรคุณแมนมาได้ไงคะผมได้รับมอบหมายจากคุณเจนให้มามอบรางวัลพนักงานดีเด่นในปีนี้ครับพี่นุชคะพี่นุชจะได้เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีแล้วนะคะค่ะเอาละครับต่อไปนี้เนี่ยผมจะประกาศชื่อคนที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นในปีนี้นะครับเขาคนนั้นก็คือคุณนาครับเป็นไปไม่ได้นี่มันอะไรกันอะทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับผมได้รับคำสั่งจากคุณเจนมาไม่อะฉันไม่เคยออกคำสั่งแบบนั้นแล้วนี่คุณเป็นใครล่ะครับคุณแมนคะฉันว่าอย่าไปเสียเวลากับพวกเขาสองคนเลยค่ะสำหรับซองขอบคุณนะคะขอบคุณนะแต่ถ้าคุณนาได้ดีได้ดีไปแล้วเนี่ยอย่าลืมผมนะครับยังไงแล้วเราก็คงจะมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะฉันไม่มีวันลืมคุณแมนค่ะนี่พวกเธอกล้าดียังไงถึงได้มาพูดติดสินบนกันต่อหน้าฉันแบบนี้ไม่กลัวโดนไล่ออกหรออีกคนก็ขโมยข้อมูลของบริษัทไปขายส่วนอีกคนก็หน้าด้านแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทคุณแมนคะเราควรจัดการสองคนนี้ยังไงดีคะรปภ.โทรแจ้งตำรวจลากคอพวกมันออกไปครับคุณนาเอาสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตำรวจมาใครกันแน่ที่ถูกจับเออคุณคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะถ้าฉันถูกจับแล้วลูกฉันจะอยู่ยังไงคะพี่นุชคะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องกลัวหรอกค่ะแต่คุณเจนคะถึงแม้เราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่มีหลักฐานพูดไปก็ไม่มีคนเชื่อหรอกค่ะแต่ฉันเชื่อค่ะฉันเห็นกับตาเลยค่ะว่าคุณนานั่นแหละเป็นคนพังกระเป๋าเองและใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงพนักงานฉันอดทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะคุณเจนส้มพูดระวังปากฉันจะไล่แกออกแต่ฉันมีหลักฐานค่ะหลักฐานที่เป็นวิดีโอว่าคุณนานั่นแหละเป็นคนพังกระเป๋าเองนี่ค่ะคุณเจนคุณนาคะคุณเป็นถึงผู้จัดการใหญ่แต่ไม่น่าทำเรื่องต่ำๆแบบนี้เลยนะคะคืนแกพูดให้ร้ายฉันคำแกเดือดร้อนแน่นะนะส้มนี่ถ้าเธอไม่อยากเดือดร้อนเนี่ยลบคลิปนั่นซะไม่มีทางค่ะปล่อยนะ
ปล่อยนี่ครับคุณอ่ะเอาอะไรมาเอาเอามานี่โอ๊ยนี่โทรศัพท์ของเธอค่ะยืนเจออยู่ทำไมล่ะไม่เห็นเรามันตกชั้นอ่ะจับมันปล่อยฮะอย่านะคะไปอย่าโอ๊ยไปพวกแกกล้าดียังไงชักแกถึงท่านประธานบริษัทถึงได้มาทำร้ายฉันแบบนี้ถ้าแกเป็นประธานจะยอมลดตำแหน่งของฉันไปทำแม่บ้านแทนอีนางนี่เลยเธอเป็นคนพูดเองนะฉันพูดคำไหนคำนั้นนี่คือลูกของฉันที่ฉันไปสัมภาษณ์กับสื่อทีนี้เธอรู้หรือยังอะว่าฉันเป็นท่านประธานบริษัทเจนฉันรับพวกแกอย่างเสียเวลาแล้วพอลากพวกมันออกไปครับไปปล่อยกันนะไปเลยนะไปให้ไกลจากตรงนี้เลยนะแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกฉันจะทำยังไงดีคะคุณฉันโดนไล่ออกจากงานแบบเนี้ยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาลูกอะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่นุชเดี๋ยวฉันช่วยพี่เองเธอด้วยนะส้มฉันไม่ทิ้งพวกคุณหรอกค่ะขอบคุณนะคะคุณเจนคือตอนนี้พวกเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากว่าต้องหางานใหม่ค่ะไม่ต้องหาหรอกฮัลโหลค่ะจริงเหรอคะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะคุณคะฉันต้องรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ค่ะลูกฉันฟื้นแล้วค่ะเดี๋ยวให้คนขับรถฉันไปส่งนะคะค่ะฮัลโหลมารับที่หน้าบริษัทด่วนไงมาแล้วรถพร้อมแล้วครับเจนเดี๋ยวนายไปส่งพี่นุชที่โรงพยาบาลนะแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยได้ครับนี่คุณเจนเป็นประธานบริษัทจริงๆเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะเขาว่าไงนะคือคุณน้าเขาใช้อำนาจในการบังคับทุกคนเพื่อทำในสิ่งที่เขาต้องการและถ้าทุกคนไม่ทำก็จะโดนลงโทษหรือไม่ก็โดนไล่ออกเลยค่ะคุณเจมส์ครับผมว่าเรื่องนี้เราปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับเราต้องรีบจัดการนะครับคุณเจมส์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบกับบริษัทของเรานะครับฉันฝากให้คุณเรียกพนักงานทุกคนมาประชุมด้วยนะได้ครับคุณเจมส์เขาเป็นประธานบริษัทจริงเนี่ยทำไงดีวะสวยแล้วกูสวัสดีครับทุกคนนี่คุณเจนครับเป็นประธานบริษัทพี่น้องกันที่คุณเจนมาวันนี้เนี่ยเขามีเรื่องที่จะมาชี้แจงครับคุณนาเราคงเจอกันแล้วเนาะวันนั้นคุณพูดว่าถ้าฉันเป็นประธานบริษัทคุณจะยอมลดตำแหน่งไปเป็นแม่บ้านขัดส้วมใช่ไหมคะเอาล่ะทุกคนตบมือให้คุณนาหน่อยค่ะคุณเจนคะคือฉันขอโทษนะคะคือวันนั้นอ่ะฉันพูดไปโดยไม่คิดนะคะคุณเจนคุณจะนับให้ฉันด้วยนะคะคุณจะให้ฉันไปขัดส้วมจริงเหรอคะฉันเป็นถึงผู้จัดการใหญ่นะคะแล้วถ้า
คุณเจนให้ฉันไปขัดส้วมแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะคะคุณเจนนะคะเห็นใจฉันหน่อยนะคะตอนทำทำไมไม่คิดล่ะและที่คุณใส่ร้ายพี่นุชแม่บ้านว่าเป็นคนขโมยข้อมูลบริษัทไปขายที่จริงแล้วคือคุณต่างหากล่ะคุณนาฉันได้เอาหลักฐานทั้งหมดที่คุณส้มเขามีส่งให้ตำรวจหมดแล้วนะคุณรอหมายเรียกได้เลยพวกคุณไม่รอดแน่คุณเจนครับอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับผมไม่เกี่ยวเลยครับผมโดนผู้หญิงคนนี้บังคับครับเฮ้ยทำไมคนเหล่านั้นอะใช่คุณเจนผู้หญิงคนนี้เขาบังคับเราครับถ้าพวกเราไม่ทำพวกเราจะตกงานคุณเจนพวกเราจำเป็นต้องทำจริงๆครับพวกคุณไม่ต้องเอาเหตุผลมาอ้างฉันขอถามพวกคุณหน่อยสิว่าถ้าเขาเอาขี้ให้คุณกินอ่ะคุณจะยอมกินไหมพวกคุณก็ไม่กินเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาจูงจมูกพวกคุณถ้าไม่อยากเดือดร้อนออกไปจากบริษัทซะเชิญค่ะพี่นุชคะนับตั้งแต่นี้ไปฉันขอแต่งตั้งพี่ให้เป็นประธานคนที่สองของบริษัทนี้นะคะส่วนคุณส้มฉันขอแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้จัดการแทนคุณนานะจริงเหรอคะคุณเจนขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนุชคะยินดีด้วยนะคะให้ฉันเหมือนเดิมก็ได้ทำไมต้องเป็นทางการขนาดนั้นล่ะ